have something to talking with you. Okay, we'll welcome you to English Speaking event today. Hope you guys enjoy today, and we have a big surprise for you today too. Surprise. Okay. นะคะขอเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจอีกสักทีค่ะก็งานในวันนี้เนาะถือว่าเป็นอีเวนต์นะคะรีแบรนด์นะคะและเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะของ Innisfree นะคะที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเลยนะคะแล้วก็ทั้งสองคนได้มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะตื่นเต้นก่อนเลยครับตอนแรกเราก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเราอยู่กับทาง Innisfree มาตั้งแต่เวลาใช่แล้วก็ดีใจทุกครั้งครับที่ได้มาร่วมงานกับทางอินฟีครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยเวลาที่แบบได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็จริงๆอย่างที่เขาตั้งบอกว่าเราอยู่กับทางอินฟีมาตั้งแต่ตัว Retinol Cycle Repair Ampoule แล้วครับก็ตอนนี้เนี่ยทางอินฟีเขาปล่อยโปรดักต์ใหม่เป็นตัวน้องวิตาสีครับอุ้ยผมพูดเลยได้มั้ยเนี่ยพูดได้เลยขายได้เลยเปิดมาก็ขายเลยครับผมก็จริงรู้สึกดีใจครับที่อยู่กับทางอินฟีเพราะรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวอีกครอบครัวนึงที่อยู่แล้วมีความสุขมากๆครับก็ยังไงฝากทางอินฟีไว้กับทุกคนด้วยนะคะจ้าได้เลยไหมคะด้านล่างได้เลยนะคะเอาวันนี้มารอกันเยอะแยะมากมายมีอะไรอยากจะพูดมีอะไรอยากจะขอบคุณทุกคนที่มารอกันในวันนี้ไหมบอกได้เลยจากความในใจของเรามันปลื้มปริ่มมันตื้นตันขนาดไหนวันนี้จ้าโอ้จริงๆเราไม่ได้ออกอีเวนต์มานานแล้วครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะเมื่อกี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตื่นเต้นกำลังใจกันอย่างนี้ใช่ครับใช่ฮะแล้วก็โหวันนี้คนมาเยอะมากๆใช่ได้ยินมาว่าบางคนมาตั้งแต่แบบเช้าตั้งแต่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยไหนใครมาตั้งแต่เที่ยงบ้างคะไหนใครมารอตั้งแต่เที่ยงบ้างก็เป็นทีมงานของ Innisfree นะคะที่มารอแต่เที่ยงเพราะว่าเรามีงานอยู่แล้วเนาะวันนี้ต้องมาทำงานอยู่แล้วใครมาตั้งแต่เที่ยงบ้างคะโอ้มารอกันทางด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ตรงบันไดเลื่อนนี่วนกันกี่รอบนะคะที่เดินมาถ่ายรูปน้องนะคะเรายังสามารถวนได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอีเวนต์ของเรา1ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวเจอกันเลยนะคะเฟิร์สเป็นยังไงวันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นมากครับตั้งแต่ตอนเดินออกมาร้องเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าผมจะหันไปในทางไหนเนี่ยผมจะเจอทุกคนมองผมอยู่รอบๆตลอดเลยเพราะว่าหันทางนี้ผมก็เจอนี่หันข้างหน้าผมก็เจอทุกคนเจอข้างบนคือหันข้างไหนผมก็จะเจอทุกคนให้กำลังใจผมอยู่โอ้ยหันไปทางไหนก็เจอไม่ใช่ว่าเจอทุกคนเจอเธอล่ะเรียบร้อยโดนไป1ดอกนะคะจัดไป1ดอกนะคะอัปเดตชีวิตช่วงนี้ก็หน่อยดีกว่านะคะช่วงนี้ก็ทำงานกันหนักเลยนะคะทั้งเฟิร์สทั้งเข้าตังเพราะว่าถ่ายซีรีส์ด้วยใช่ไหมคะ Only Friends ค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับซีรีส์เรื่องนี้โอ๊ยอย่าเลยนะพอเมื่อกี้พูดถึงขนลุกขึ้นมาเลยนะมันฟีลว่าดุเด็ดเผ็ดมันสุดๆครับผมเล่าหน่อยบรรยากาศในการทำงานมันมีความกดดันมันมีความเครียดหรือมันมีความสนุกสนานยังไงบ้างก็หูตื่นเต้นมากกับซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าเหมือนก็ได้โตขึ้นไปอีกสเต็ปนึงจากเรื่องที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่มีความครบรสมากๆเพราะในพาร์ทของแต่ละคู่อะไรเงี้ยก็จะมีสไตล์ของแต่ละคนที่โดดเด่นออกมาอะไรเงี้ยครับใช่จนนิโอแซวว่าครับนิโอแซวว่าคือพาร์ทของเฟิร์นท่าตังอาจจะมีความหนักทางด้านดราม่าหน่อยอะไรใช่แต่เรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันแบบแซ่บๆใช่ไหมแม่ใช่ครับดิโอก็แซวว่าอย่าร้องไห้เยอะนะเรื่องนี้มันต้องแซ่บอย่าร้องไห้อะไรเราเป็นเจ้าน้ำตาจากเฟิร์สเป็นยังไงบ้างจริงๆอย่างที่เขาตังบอกครับด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยบทบาทของพวกเรามันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เรายังไม่เคยได้ลองเล่นครับพอได้มาลองเล่นจริงๆมันมีหลังจากจบซีนึงที่เราถ่ายทำกันไปผมมานั่งจับเข่าคุยเขาตังว่าเฮ้ยการเล่นบทนี้มันทำให้เราโตขึ้นเหมือนกันนะเรายังไม่เคยรับบทที่เรารู้สึกว่าเราโตขนาดนี้มาก่อนเลยทั้งเรื่องของการกระทำของตัวละครในเรื่องแล้วก็ตัวโพสิชันของตัวบทด้วยครับค่ะยากหมายถึงว่าเป็นการยากไหมเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ไหมสำหรับบทบาทของสองคนในเรื่องนี้ยากนะจริงๆถ้าบอกว่ายากนะครับเพราะว่ากว่าตัวละครจะซึมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ตัวเรย์ครับเป็นตัวที่ทางเล่นนะครับมีความเอาแต่ใจตัวเองแบบมากเป็นหนุ่มเจ้าชู้อะไรบอกไปเลยอ่ะคำจำกัดความสั้นๆง่ายๆก็คือเป็นหนุ่มอะไรเจ้าชู้มากเขาแบบเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ไม่ชอบเลยคนแพลวๆไม่ชอบเลยจริงผมไม่ชอบคนแพลวๆเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ยิ่งช่วงที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยครับก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยทั้งคอนเสิร์ตทั้งแฟนมีทอะไรเงี้ยครับใช่การถ่ายทำก็เลยจะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็หนักหน่วงแล้วก็
ใกล้ออนแล้วใกล้ออนมากๆแล้วนะครับก็คิดว่า